เราอยู่กันที่พารากอนฟู้ดฮอลล์นะครับชั้นจีนะครับได้ข่าวว่ามีร้านอาหารญี่ปุ่นเจร้านใหม่มาเปิดนะครับผมก็เลยมาดูกันหน่อยว่าร้านนี้รสชาติเป็นยังไงเมนูเป็นอะไรแบบไหนบ้างนะครับตามมากันเลยครับเป็นอาหารเจสไตล์ญี่ปุ่นโชว์เมนูก่อนเลยมีอุด้งผัดอาหารชุดข้าวแกงกะหรี่ข้าวปั้นนะครับดูของจริงดีกว่านะครับก็ข้าวปั้นอันนี้น่าจะเป็นแบบงานะครับผมอันถัดไปก็เป็นเปลือกเป็นสาหร่ายเต้าหู้นะครับแล้วก็ข้าวห่อเต้าหู้แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นคัตสึเทมปุระกุ้งเจนะครับผมแล้วก็ข้างบนข้าวหน้าปลาไหลเจก็มีนะครับแล้วก็เกี๊ยวซ่าอยากรู้จังว่าเกี๊ยวซ่าไส้อะไรนะอันนี้ก็อุด้งผัดอันนี้ไม่ตื่นเต้น2อันนี้ดีกว่านะครับข้าวแกงกะหรี่กุ้งกับข้าวแกงกะหรี่หมูเจนะครับก็ลองมาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอไปสั่งก่อนคิดว่าคงโดนทุกเมนูแน่นอนแต่จริงๆแล้วร้านนี้เรามีร้านอยู่ที่พระราม2แล้วแล้วที่เราไปเป็นประจำนะครับเขามาลงให้เราถึงพารากอนไม่ชิมเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับแลกการแล้วด้วยโอเคนะเมนูที่สั่งไปนะครับทั้งหมด5อย่างในวันนี้นะครับอูด้งฟองเต้าหู้นะครับแล้วก็แกงกะหรี่หมูทอดข้าวหมูอะไรนะนึกชื่อไม่ออกนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นซอสหวานๆนะทีริยากิครับผมแล้วก็ข้าวปั้นหน้าปลาไหลเจทำจากสาหร่ายแล้วก็ชุบแป้งทอดนะครับสุดท้ายเกี๊ยวซ่าเจนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความแปลกใหม่ของอาหารเจนะครับจากร้านมิสเตอร์เกงกินะครับผมลองชิมจากแกงกะหรี่ก่อนดีกว่านะครับชิมจากน้ำซุปก่อนนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะฮะใช้ได้นะครับหอมแกงกะหรี่แล้วก็ไม่ได้เผ็ดมากจนเกินไปนะครับซุปอีกตัวหนึ่งที่น่าจะต้องลองชิมดูนะครับโอเคครับรสชาติกลมกล่อมคิดว่าเมนูทั้งหมดเนี่ยรสชาติต้องดีแน่ๆนะครับถ้ามีโอกาสก็ลองมาชิมกันดูนะครับไปทานแล้วครับบ๊ายบายๆ